็นแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะเมามากโอ้ยลองๆก็ดีค่ะภาพสวยดีเข้ามาขออนุญาตอะไรไหมไม่ขอจะขอทำไมหรอไม่ไปแซวไม่เลยแซวค่ะแซวเยอะหนูเป็นคนชอบแซวอยู่แล้วก็แซวแบบโอ้ยอะไรเงี้ยมาว่าไงว่าเป็นการแสดงอธิบายเขาก็ไม่ตอบกลับอะไรเลยเขาก็บอกว่าส่วนใหญ่พี่ปุ๊กรู้เองตัวพี่ปุ๊กรู้เองเขาก็เซฟด้วยอะไรเงี้ยก็จะมีพี่โต้ก็จะบอกมุมกล้องอะไรอย่างงี้หลายอย่างอะค่ะมาแล้วมันทำให้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับก็เหมือนเดิมค่ะเรื่อยๆค่ะตอนนี้ช่วงนี้ได้เจอกันบ้างไหมเมื่อเช้าเพิ่งเจอค่ะเพราะว่าไปถ่ายละครแต่ว่าไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่เพราะว่าพี่ไมค์เขาก็มีละคร2เรื่องก็เหมือนแบบถ่ายชนกันบ้างค่ะลูกค้าคนนี้มากขึ้นกว่าเดิมครับผมมากขึ้นไหมหนูว่าก็เท่าเดิมนะสนิทก็ขึ้นเรื่อยๆอะค่ะไปเรื่อยๆอัพขึ้นเรื่อยๆอัพขึ้นเรื่อยๆก็หนูว่ามันก็คงต้องอัพขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะคนมันต้องสนิทกันเพิ่มขึ้นอยู่แล้วค่ะการชายทำมาแปลงได้ยังถ้าเป็นแฟนเมื่อไหร่เดี๋ยวบอกยังเรียกแฟนพี่น้องใช่ไม่ได้ตอบแบบดารานะแต่แบบมันยังไม่ใช่แฟนจริงๆอะค่ะถ้าเป็นแฟนจริงเดี๋ยวหนูบอกหรือว่าถ้ามีแฟนจริงเดี๋ยวหนูก็บอกเหมือนกันแต่แล้วคุยกับเขาอยู่คนเดียวหรือเปล่าไม่ได้คุยเพราะว่าไม่ได้จีบกันอยู่แล้วมันจะเรียกว่าคุยก็ไม่ได้เลยคุยหลายคนค่ะอย่าไปคุยคนเดียวเบื่อกับไม้ที่ถือเป็นใช้ได้พี่ไมค์ก็น่ารักพี่ไมค์นี่ใส่ดีค่ะก็ดูก่อนดูก่อนวันก่อนหน้านี้ผู้ใหญ่ทางช่องก็บอกว่าไม่ให้เราจิ้นกันเกินไปอะไรเงี้ยโบส่วนใหญ่ถ้าที่บอกมาน่าจะเป็นเรื่องความเหมาะสมในการลงรูปอะค่ะคือหนูเป็นคนลงรูปแล้วเป็นแบบรูปมันไม่ค่อยหวานหรอกแต่แคปชั่นอะจะหวานจะเป็นแบบเหมือนเขาเรียกอะไรคำคมเสียวๆอะไรเงี้ยอ่านแล้วให้คนดูคนอ่านแล้วขำกันนี่มากกว่าก็เรื่อยๆค่ะก็แฟนทุกคนก็รอดูโนราค่ะผ่านกดดันไหมหรือว่าเรื่องนี้จะมันเปลี่ยนเหมือนที่แล้วไหมอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ฉากเลิฟซีนอาจจะมากกว่าเรื่องที่แล้วหน่อยค่ะเพราะว่าเหมือนเป็นละครชีวิตด้วยอะค่ะพ่อคุณแม่ห่วงเลยกับเลิฟซีนหนักขนาดเลิฟซีนไม่หนักค่ะเป็นคล้ายๆกับยายกัลยาเลยแต่ว่าอาจจะมีเนื้อหาที่เขาเรียกว่าหนักกว่านิดหน่อยค่ะ